คมสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะบรรดาเชฟประจำของเรานะคะรวมทั้งมาดามติ่งค่ะ คุณแม่มาเพื่อจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างเมื่อวานนี้เราสองคนไปทานอาหารที่ SCG ใช่ค่ะวันนี้ SCG มาหาเราเพื่อที่จะได้ทำนิพพานชิมรองนะคะอาหารมื้อนี้จึงอร่อยเพราะกินกันหลายคนจริงๆค่ะหันไปดูสิคะทางนู้นกำลังนั่งประชุมกันเรื่องห้องน้ำอยู่เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไปให้ความคิดเห็นเพื่อที่จะทำให้เราเมื่อกี้ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยอยากได้อะไรเย็นๆรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยนั่งรถกอล์ฟไปตรวจบ้านอ่ะค่ะร้อนไหมนิดหน่อยเจ้าค่ะอันนี้ร้อนกายไม่ร้อนใจมันมีเมนูอาหารอะไรดับร้อนไหมเนี่ยเมนูอะไรจ้าวันนี้หนึ่งจ้าค่ะบวบหอมไม่บวบเย็นค่ะบวบเย็นถือไว้นะคะบวบนี่หมูปล่อยหมูปล่อยกระทองก้อนเดี๋ยวของคุณแม่นะไม่ต้องใส่อะไรเยอะเครื่องปรุงน้อยมากเลยนะคะแล้วก็สดๆเลยจ้าค่ะถั่วเมื่อวานนี้พี่ติ๋งเขากินส้มตำฉันจะอิจฉาเขาหรือว่าจะมุ่งตาดีอยากกินส้มตำถั่ววันนี้มีเจ้าค่ะวันนี้คุณแม่ผัดบวบจ้าค่ะส้มตำถั่วแล้วก็ถั่วอันนี้เดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงลูกต้มเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้มอยู่ไหนอ่ะต้มยังแต่กำลังต้มอยู่เจ้าค่ะเดี๋ยวเอามาให้ชิมเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะมาชิมนะคะแล้ววันนี้มีกล้วยบดชีไหมมีเจ้าค่ะเป็นชีบดกล้วยเจ้าค่ะชีบดกล้วยตาหวานเจ้าค่ะเพราะว่าเราจะหวานโดยธรรมชาติเจ้าค่ะจะไม่ใช้น้ำตาลขอตั้งชื่อชีบดกล้วยตาหวานเจ้าค่ะทำตามมาน่าจะดีคุณแม่วันนั้นนะคุณแม่ได้เห็นคุณลุงอายุ90เขาลดน้ำตาลหมดเลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอคุณลุงมาสอนเอากล้วยไปต้มกับน้ำเกลือแล้วเอามาใส่กะทินะแค่นั้นน่ะอร่อยเธอทำให้แม่กินหน่อยแม่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์อาหารในทาราฟาร์มเรานะเจ้าค่ะสรุปแล้วคุณแม่ไม่ได้มาทำรายการอาหารเพราะทำไม่เป็นจะขอไปประชุมเรื่องห้องน้ำที่จะเตรียมตัววันที่2ตุลา SCG จะมาทอดผ้าป่านิพพานชิมรองแม่ทิ้งพี่ติ๋งไว้ทางนี้เพื่อเป็นสีสันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาชิมเชฟไปตามหน่อยนะจ้าค่ะจ้ะยินดีรับใช้นะคะใครอยากมารับประทานอาหารอร่อยมาช่วยกันปลูกก่อนนะจ๊ะจ้ะเชิญเลยค่ะไมโครโฟนอันนี้คุณแม่ทิ้งไว้ที่นี่ไหมอ๋อคุณแม่ไม่ต้องจ้ะแม่ตายเมนูแรกวันนี้นะคะเป็นผัดบวบใส่ไข่เจ้าค่ะบวบใส่ไข่ผัดทองก้อนใช่ค่ะบวบจากไร่ในทองก้อนใส่น้ำมันไปเล็กน้อยค่ะตั้งกระทะนะคะกระทะน้ำมันร้อนหรือน้ำมันกลางไฟร้อนหรือไฟกลางก็คะตัวนี้ใช้เป็นไฟกลางก่อนค่ะเพราะเราจะทำการเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะผัดบวบใส่ไข่นะเจ้าคะเจ้าค่ะเริ่มต้นจากกระเทียมนะเจ้าคะกระเทียมใส่ลงไปก่อนกระเทียมสับนะเจ้าคะกระเทียมสับเจ้าค่ะกระเทียมนี้ใครจะใช้เป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้นะคะกระเทียมจีนเป็นยังไงแม่กระเทียมจีนกลีบมันจะเม็ดใหญ่กว่านี่อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้กระเทียมจีนถ้ากระเทียมไทยเม็ดเล็กๆใช่ถูกต้องแต่กลิ่นฉุนกว่าฉุนกว่าเจ้าค่ะแต่ว่ากระเทียมจีนก็จะมีความสะดวกในการที่เวลาเราปลอกใช้งานเป็นจำนวนมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะประหยัดเวลาแล้วก็เจียวกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะคะตอนนี้กลิ่นตัวกระเทียมเจียวคละคลุ้งไปทั่วแล้วและนี่ค่ะเรานำบวบจากไร่ของนายทองก้อนด็อกเตอร์มานะคะก็เอาใส่เข้าไปเลยปอกก่อนใส่เข้าไปโอ้ยสุขีแล้วสิ่งดีเชียวค่ะไม่ต้องใส่น้ำเลยใช่ไหมเจ้าคะไม่ต้องใส่เลยค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำจากบวบจะออกมาแล้วค่ะแต่ก่อนผัดแล้วลืมใส่น้ำโหน้ำกลายเป็นบวบต้มไปเลย ไม่ใช่ผัดบวบอันนี้เร่งไฟแรงได้นะคะค่ะบวบนี่กินแล้วดีตรงไหนเจ้าคะเย็นใช่ค่ะเป็นผักเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นนะคะก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วมันหวานเองใช่ค่ะมีความหวานได้ได้ค่ะเพราะเป็นหวานจากพืชค่ะใช่ค่ะของเรามีบวบไหมเจ้าคะของเรากำลังปลูกอยู่จ้ะค่ะเดี๋ยววันที่31ตุลาน่าจะได้โชว์แล้วค่ะบวบเมื่อวานดอกบวบสวยมากสีเหลืองออกตอนเย็นพรึบเลยเจ้าค่ะตอนเย็นมันจะบานแข่งกับดอกชมจันนะเจ้าค่ะจันทองก้อนสอนว่าดอกชมจันทำไมมันบานตอนเย็นเจ้าคะนั่นสิคะเพราะมันชมจันไงเจ้าคะอ๋ออาจารย์ทองก้อนบอกก็มันชมจันไงมันมาชมจัน
เมื่อวานนี้ใครเห็นในทีวีเนี่ยดอกเข้าหน้าพี่ติ่งเลยใช่ค่ะมันจะบานเหมือนดอกแคป่าเลยใช่ค่ะใช่แล้ววันนี้คิดถึงพี่หมอนุ้ยเลยเอาดอกกุหลาบมาทัดใช่ค่ะแล้วเราทุกคนใส่ผ้ากันเปื้อนของพี่หมอนุ้ยกันทุกคนเลยนะคะครบทีมต้องอวยพรให้พี่หมอนุ้ยหายป่วยเร็วๆนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะออกตากแดดบ้างแล้วเจ้าคะวิตามินดีในแดดมีเยอะเจ้าค่ะแล้วก็จะได้มาร่วมทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับเราอีกนะคะรอพี่หมอนุ้ยอยู่นะคะเคยเห็นบางคนใส่กุ้งแห้งด้วยไหมเจ้าคะใช่ค่ะได้ถ้าใส่กุ้งแห้งจะเจียวกุ้งแห้งตอนไหนเจ้าคะตอนเกี่ยวกับน้ำมันค่ะก่อนใส่กระเทียมก่อนใส่กระเทียมใช่เพื่อให้ความหอมของตัวกุ้งแห้งออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่กระเทียมไปก่อนเนี่ยกระเทียมจะไหม้ก่อนกุ้งนะคะปรุงรสด้วยอะไรซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเล็กน้อยแล้วก็ซอสถั่วเหลืองค่ะซอสถั่วเหลืองนิดน้อยสังเกตน้ำตาลไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราไม่ใส่น้ำความหวานจากบวบแล้วนะคะเสร็จแล้วใส่ไข่ค่ะสองฟองค่ะหล่นต้องยีไหมคะค่ะคุกกี้ใช่ไหมคะพี่ต่อยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวน้ำของตัวบวบจะค่อยๆออกมาค่ะก็คือจะผัดแห้งๆหน่อยนะคะ มีกิมมิคคือถ้าจะใส่กุ้งแห้งก็ใส่ได้ใช่แต่บ้านเราจะไม่ค่อยใส่อันนี้ของจีนใช่ไหมค่ะพวกของจีนจะใส่มะอันนี้อะไรคะซอสเห็ดหอมเจ้าค่ะซอสเห็ดหอมได้ความหอมของตัวเห็ดหอมแต่ไม่เกี่ยวกับอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้อีกเมนูหนึ่งเจ้าค่ะอ๋ออุ๊ยไข่นี่ไข่จากฟาร์มเราไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแดงเลยไข่แดงเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้ตั้ง70ฟองแล้วเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะขยันมากเลยค่ะไข่อารมณ์ดีค่ะเดี๋ยวบ่ายสามจะต้องไปเก็บไข่พี่ติ๋งจะไปเก็บไข่ใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นแบบเดินผ่านแล้วไข่ไก่มันก็เรียกแขกแล้วก็ให้เข้าไปเก็บเราต้องยีตัวไข่ให้สุกเสมอกันนะคะให้เป็นชิ้นๆค่ะแต่ว่าให้สุกไม่ให้มีความเยิ้มอะค่ะเราจะผัดไฟแรงนิดนึงให้มีความหอมกระทะแล้วทำไมมันไม่แฉะเนาะคนขัดผัดไม่เป็นนี่มันจะแฉะอย่างเช่นเพราะว่าบางคนติ่งกลัวจะไม่มีใส่น้ำเพิ่มไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้เลยง่ายๆ1เมนูเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ติ่งไดเอทเนี้ยทานได้แน่นอนเลยค่ะไม่อ้วนเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเมนูค่ะผัดบวบอาจารย์ทองก้อนนะเจ้าคะเมนูที่สองเมนูอะไรเจ้าคะเมนูที่สองจะเป็นตัววุ้นเส้นอบเห็ดหอมค่ะโดยปกติแล้วเราจะเห็นเป็นกุ้งแม่น้ำอบเห็ดอบวุ้นเส้นใช่ไหมคะแต่อันนี้ด้วยความเปลี่ยนเป็นใช่แทนตามดำริของท่านอาจารย์คุณแม่ที่อยากให้ลดการเบียดเบียนลดการเบียดเบียนนะคะเราก็จะใช้เป็นเห็ดหอมอบวุ้นเส้นใช่ค่ะอันนี้เราใส่น้ำมันพืชไปนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีเนยก็สามารถใช้เนยได้นะคะใส่เพื่ออะไรใช่ค่ะใส่เพื่อเราจะกริลตัวเห็ดหอมให้น้ำมันตัวเห็ดหอมเนี่ยออกมาหอมก่อนอันนี้ต้องแช่น้ำก่อนใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งนะคะให้มันเอามาแช่น้ำใช่ค่ะตอนแรกมันจะแข็งๆงี้งอๆค่ะแล้วก็เอามาจี่เหรอเจ้าคะใช่ค่ะมาจี่กับน้ำมันให้ตัวน้ำมันถูกต้องเจ้าค่ะเอาอย่างนี้มีน้ำมันด้วยเหรอเจ้าคะเห็ดหอมมีน้ำมันด้วยในตัวเห็ดหอมมีน้ำมันเจ้าค่ะให้มันออกมาหอมๆใช่ค่ะไฟแรงหรือไฟอ่อนเจ้าคะไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนใส่เห็ดหอมอีกได้ไหมเจ้าค่ะได้จ้ะเน้นเครื่อง เอาใหญ่ๆเลยจ้ะค่ะใช่เห็ดใหญ่หน่อยระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาใช้ตัววุ้นเส้นก่อนนะคะเราจี่แม่แคทมาจี่เจ้าค่ะให้หน่อยค่ะตัววุ้นเส้นเนี้ยค่ะเราจะมีน้ำปรุงรสก่อนนะคะเพื่อให้เวลาอบเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเข้าไปแล้วสีของวุ้นเส้นเนี่ยสวยเสมอกันเราจะใช้น้ำสต๊อกอันนี้เราใช้เป็นน้ำซุปจากเห็ดหอมนะคะใส่ไปงั้นเห็ดหอมนี้ไปต้มมาแล้วเหรอคะแช่น้ำค่ะแต่อันนี้เป็นผงสำหรับเห็ดหอมค่ะใช่แล้วก็ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมอีกนิดนึงนะคะน้ำสต๊อกเห็ดหอมใช่จ้ะแล้วก็ใส่น้ำมันเห็ดหอมซอสเห็ดหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองค่ะซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็
ซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพื่อแต่งสีนะคะอันนี้เน้นความหอมใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะแล้วก็สีสันสวยงามด้วยค่ะเราต้องทำการแช่ตัววุ้นเส้นนี้ไว้ก่อนเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยค่ะเข้าไปกับในวุ้นเส้นถ้าเกิดเราใส่วุ้นเส้นลงไปอบแล้วใส่เครื่องตามทีหลังเนี่ยตัวเครื่องขาวใช่ค่ะแล้วก็สีจะไม่สวยใช่ค่ะใช่ๆเวลาเห็นกุ้งอบวุ้นเส้นมันจะสีแบบน้ำตาลหน่อยใช่ค่ะเราไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะแฉะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งเองใส่สีดำนิดนึงวุ้นเส้นมันดูดน้ำเหรอใช่จ้ะค่ะเพราะว่าตัวนี้เราใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งเราแช่แค่ประมาณ10นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตัดไม่ให้มันยาวเกินไปแล้วก็มาแช่ในเครื่องปรุงอย่างนี้อีกทีหนึ่งใช่จ้ะค่ะน้ำมันก็จะเอิ่งๆอย่างนี้เลยแต่แล้วเวลาเราอบเนี่ยน้ำมันก็จะค่อยแห้งๆเข้าไปตัวเครื่องปรุงเนี่ยก็จะเข้าไปในตัววุ้นเส้นด้วยใช่จ้ะค่ะแล้วเราก็รอสักพักนึงอันนี้หอมแล้วอ่ะกลิ่นเห็ดหอมมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะสมชื่อมากค่ะเห็ดหอมใช่โอเคเสร็จแล้วนะคะเมื่อเรากลิวเห็ดหอมให้กลิ่นได้หอมขึ้นมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ตัว3เกลือนะคะนี่กระเทียมนะคะเราก็เอามาทุบนะคะใช่ค่ะพริกไทยทุบๆนะคะแล้วก็รากผักชีรากผักชีโอ้หอมแล้วเอาแห้งๆอย่างนี้เลยเหรอแม่แล้วก็น้ำซุปใส่ซุปนิดนึงสต๊อกเห็ดหอมใช่ค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้สักครู่นึงขึ้นแล้วขึ้นแล้วกลิ่นดีแล้วไหมคะกลิ่นดีแล้วเจ้าค่ะทีนี้เราก็ให้ค่ะพักไว้ก่อนให้ตัวสามเกลือกลิ่นสมุนไพรเนี่ยรวมกับตัวเห็ดหอมให้เขาทำความรู้จักกันนิดนึงแต่เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหอมพวกอะไรที่ซอสที่ใส่เข้าไปนิดๆหรือเปล่าไม่เลยไม่ได้ใส่ซอสเลยอู้แต่หอมเลยนะหอมเลยหอมเลยน้ำมันใช่น้ำมันเห็ดหอมแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ตัวสามเกลือของเราด้วยระหว่างที่เราทำการอบเห็ดหอมอยู่นะคะเราใช้ไฟกลางนะคะอย่าแรงมากเราจะมาทำตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดกันที่เราจะทานคู่กับตัววุ้นเส้นของเรานะคะเราใช้อะไรบ้างใช้กระเทียมนะคะอันนี้สามเกลือกันคนละเกลือใช่ค่ะคนละเกลือรากผักชีนะคะผักชีแล้วก็พริกผักชีเป็นผักชีบ้านเราเองนะคะเราใช้ทั้งรากทั้งต้นเลยนะคะค่ะแล้วก็พริกขี้หนูนิดหน่อยค่ะพริกบ้านเราด้วยเนี่ยบ้านเราค่ะเผ็ดแน่นอนลองมาหลายทีแล้วคราวนี้ใส่น้ำตาลนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้จะแต่น้ำตาลทรายแดงนะเจ้าคะใช่ค่ะจะไม่ทำการฟอกนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ได้ความหวานปี๊บใช่ค่ะหวานกลมกล่อมของน้ำตาลปี๊บเวลากินน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเห็นเขาแบบหนักแต่เปรี้ยวกับเค็มนะไม่เคยนึกเลยว่าเขาใส่น้ำตาลเจ้าค่ะอ๋อแต่เขาใส่เพื่อให้มันกลมกล่อมใช่ค่ะคือเราจะใส่เพื่อให้รสชาติไม่โดดจะเกินไปเพราะเราไม่ใส่ตัวผงชูรสแล้วค่ะแล้วมะนาวนะเจ้าคะน้ำมะนาวเจ้าค่ะแล้วอย่างนี้เก็บได้นานไหมเจ้าคะน้ำจิ้มอย่างเนี้ยน้ำจิ้มถ้าเกิดเราทำแล้วเราเก็บไว้ในขวดที่ภาชนะปิดมิดชิดอะค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ก็เป็นสัปดาห์ค่ะเพราะว่าเก็บมาจากนั้นคือถามว่าเสียไหมไม่เสียแต่ว่าจะเสียรสชาติดรอปลงไปค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเพศของเราน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองค่ะน้ำกระเทียมดองใช่แล้วเพราะว่าน้ำนึกว่าน้ำมันน้ำกระเทียมดองจะให้เค็มความหวานหวานนิดหน่อยแล้วก็ตัดเปรี้ยวค่ะเราไม่ใส่น้ำปลาเลยเนาะน้ำปลาใส่แล้วจ้ะค่ะใส่ไปแล้วนะจ้ะค่ะอันนี้เราใส่น้ำสต๊อกด้วยใช่ค่ะเอาใหม่เนาะใส่น้ำสต๊อกใส่น้ำเห็ดน้ำกระเทียมเจียวน้ำกระเทียมดองกระเทียมดองค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายจ้ะค่ะอุ๊ยไหลๆแม่ไหลไหลทั้งนี้ไหลค่ะมันจะต้องอย่างนี้เหรอเจ้าคะมันล้นค่ะเราใส่เยอะไปนิดนึงแหลกแล้วใช่ค่ะเราใช้เราอยากได้ไม่ไหมนะไม่ไหมคะไม่ไหมออนคะเป็นอย่างไรบ้างคะยังยังไม่ไหมค่ะยังไม่ไหมค่ะเกือบเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะเกือบได้แล้วค่ะนิดนึงต้องใส่น้ำสต๊อกไก่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคนให้เข้ากันก่อนคนให้เข้าที่ก่อนค่ะเบาไฟก่อนค่ะตอนนี้ก็จะเห็นเอาน้ำจิ้มเทใส่ถ้วยความเรียวความเรียวก็เกือบจะไม่รอดแล้วนะคะตัวเห็ดหอมทุกคนเลยไม่ไหม้นะทุกคนจดจ่ออยู่กับตัวนี้นะคะแล้ววุ้นเส้น
นี่ค่ะมาถึงอ๋อที่หมักไว้ใช่ค่ะเราก็ได้วิธีอบแล้วใช่ค่ะทีนี้ปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะไฟอ่อนไฟกลางค่ะไฟกลางสัก 1,300 วัตต์ค่ะอันนี้ขอชิมเหมือนของจริงเลยค่ะเหมือนของจริงเลยเหมือนน้ำจิ้มของจริงเจ้าค่ะชุบยังไงเจ้าคะขอเปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะเปรี้ยวนะคะค่ะเปรี้ยวเราก็จะได้จากน้ำมะนาวใช่ค่ะชุบแต่หน้าตาดีแล้วนะเจ้าคะเอาช้อนมาให้พี่ติ่งชิมน้ำจิ้มหน่อยค่ะโอ้ย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 จำเป็นจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะค่ะอื้อหือเรียบร้อยแม่อื้อหือเป็นยังไงนะคะพอดีพอดีพอดีเลยใช่ไหมนะคะคือน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องอย่างนี้อื้อหือโอเคค่ะเรามาค่ะเรามาดูเนี่ยค่ะท่านผู้ชมตัวน้ำมันก็จะเจิ่งๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะเราจะทำการอบต่อไปเรื่อยๆนะคะสีตอนนี้ก็จะสวยงามแล้วค่ะถ้าใครอยากจะใส่เนื้อสัตว์ก็สามารถได้เลยใช่ไหมกุ้งแม่น้ำวางเรียงได้เลยเจ้าค่ะแต่อันนี้เราเป็นเมนูสังมามังสวิรัตนะคะแล้วก็ปิดไปก่อนแม่แต่งค่ะแต่งบ้างมันจะต้องมีสีตัดชอบนี่ดีงามมากเลยค่ะเมนูต่อไปเมนูต่อไปเราจะทำจะทำอะไรเอ่ยตามคำเรียกร้องไหมเจ้าคะตามถั่วแล้วอ๋อเราจะทำชีบวชกล้วยตาหวานปิ้ง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 ไอหวานยังไงไอหวานยังไงดูตาสิหวานยังไงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะพอเราทำการอบวุ้นเส้นไว้ตอนนี้แห้งได้ที่แล้วนะคะเราใส่ตัวน้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมนะเจ้าคะน้ำมันงาอาหารจีนต้องใส่น้ำมันงานะคะแล้วขาดไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือต้นหอมใช่กับต้นหอมนะคะเพื่อความสวยงามและเพื่อความหอมใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะมีคุณประโยชน์ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตคนนิดนึงจริงๆเวลากินวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นคุณเส้นมักจะหมดก่อนนะคะไม่ป้าชอบกินที่สุดคือกระเทียมที่อยู่ข้างในเป็นเม็ดๆเลยเพราะไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์แล้วเจ้าค่ะไม่ชอบกินกุ้งไม่ชอบกินก็จะกินไล่ไปเลยกินกระเทียมก่อนเสร็จแล้วก็ทานเบคอนที่ลองดูด้านล่างด้วยไหมเจ้าค่ะพี่ติ่งไม่น่าจะไม่น่าจะทานใช่ไหมไม่ทานเบคอนจะทานกระเทียมเนี่ยแล้วก็เห็ดหอมแล้วนี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้นี่วิธีการตักแบบผู้รากนะเจ้าคะก็จะหมุนหมุนหมุนเพราะเราจะเสิร์ฟให้ผู้รากค่ะวันนี้พี่ติ่งมาเราก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นแม่ชีอยู่เองก็จะเรียบง่ายนิดนึงค่ะอันนี้เราต้องดูแขกด้วยค่ะวันนี้แขกใครมานี่นี่ต้องดูแขกประจำนะคะตะหลิวอยู่ไหนทัพพีอยู่ไหนประมาณนั้นเลยใส่มาเลยใส่มาเลยโอ้นี่น่าทานมากเลยยิ่งทำเองยิ่งน่าทานค่ะเพราะเราจะทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบว่าเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะคัดสรรสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเราได้นะคะนี่ค่ะกระเทียมกระเทียมของโปรดของโปรดพี่ติ่งแล้วก็พี่ติ่งรีเควสเห็ดหอมเยอะๆเจ้าค่ะแม่ชีออนเอาต้นหอมกับขึ้นช่ายตกแต่งหน้าตาเล็กน้อยค่ะได้เลยค่ะด้วยความสวยงามทาปากหน่อยโอ้ยตายแล้วดูค็อกเทลเราค็อกเทลน้ำจิ้มซีฟู้ดงดงามไหมคะดูดีไหมคะดูดีอาหารตาเจ้าค่ะหลังจากนั้นของจริงชีบวชกล้วยชีบวชกล้วยตาหวา วานดูสังเกตดูตาพี่ติ่งนะคะตาหวานค่ะปิ๊บปิ๊บปิ๊บทำไมเราถึงจะตั้งชื่อว่าชีบวชกล้วยตาหวานพี่ติ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็วันนี้ชีมาบวชกล้วยไงเจ้าคะไม่ใช่กล้วยมาบวชชีนะเจ้าคะชีมาบวชกล้วยแล้วก็เป็นสูตรที่ท่านอาจารย์คุณแม่นะคะได้รับมาจากท่านคุณตาท่านหนึ่งค่ะที่อายุ90ปีแล้วป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะก็เลยคุณท่านอาจารย์คุณแม่ได้มีโอกาสไปชิมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าไม่ใส่น้ำตาลก็อร่อยเหมือนกันท่านอาจารย์คุณแม่ก็เลยอยากจะนำเมนูนี้มาไว้ที่ทาราฟาร์มของเราวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้ทำเมนู
นี้ขึ้นมาค่ะชีบวชกล้วยเป็นอย่างไรก็คือเราต้องเลือกกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมนะคะก็จะได้มีรสหวานหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวกล้วยนะคะก็คือเราเอามาทั้งเปลือกเลยค่ะพี่ติ่งแล้วก็ต้มในน้ำเกลือทำไมถึงไม่ปอกเปลือกก่อนเพราะว่ามันจะทำให้กล้วยแตกแล้วก็เละไม่สวยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาต้มกับน้ำกะทิอีกทีนึงเราค่ะก็ต้มน้ำเกลือนะคะประมาณ15นาทีดูแล้วแต่ความงอมของตัวกล้วยนะคะทีเนี้ยตัวกล้วยเราก็จะมีความเค็มติดปลายจากในน้ำเกลือแล้วแหละเพราะว่าจะไม่เค็มมากเพราะว่ามันถูกของหุ้มด้วยเกลือค่ะแล้วพอต้มเสร็จแล้วค่อยมาลอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็กะทิค่ะถ้าท่านใดนะคะอยู่ใกล้ตลาดสดหรือว่ามีมะพร้าวนะคะก็ใช้กะทิคั้นสดได้ก็ดีแต่อันนี้เราอยู่ในหุบเขานะคะค่อนข้างจะมีความสะดวกสบายน้อยหน่อยแล้วก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะตัวนี้แม่ชีออนใช้กะทิกล่องกี่กล่องเจ้าคะ2กล่องนะคะก็คือ2กล่องใหญ่ก็เป็น 2,000 มิลลิกรัมนะคะก็ใช้เป็นหัวกะทิล้วนๆนะคะหย่อนตัวใบเตยหอมบ้านเราไปเล็กน้อย2ใบ2ใบ3ใบได้แล้วแล้วแต่ว่าจะไปดึงมาได้แค่ไหนค่ะก็จะมีความหอมของตัวกะทิด้วยตอนนี้แม่ชีแคทก็กำลังใช้สติในการคนอย่างมีสตินะคะใส่กลางนะเจ้าคะใช่ค่ะใส่กลางหน่อยนะคะกลางไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมเกลือใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาให้พี่ติ่งชิมกันว่าความหวานจากปลาหวานที่เป็นออริจินอลเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงจะพอไปได้ไหมต้องให้เดือดไหมเจ้าคะเดือดผุดๆค่ะเดือดผุดๆยังไม่แตกยังไม่แตกมันค่ะยังไม่แตกงั้นระหว่างที่เรารอตัวกะทิเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาทำอีกเมนูนึงเลยดีกว่าเป็นตำปัตตายาป๊อกป๊อกตำถั่วค่ะถั่วจากไร่ไม่ชีอ่อนเล่นเล่นเล่นมุกใช่ไหมเจ้าคะตำถั่วจากไร่อาจารย์ทองก้อนอาจารย์ทองก้อนเจ้าค่ะป้าติ่งไปเก็บเองนะเจ้าค่ะถั่วเนี่ยอยากจะให้ลองดูความกรอบของถั่วโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเจ้าค่ะกินอย่างเงี้ยสดสดเด็ดปั๊บกินเพราะว่าไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีอะไรเลยกับต้นกรอบมากยังกรอบเลยโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือกระเทียมหรือกะหรี่เนี่ยนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าตัวกระเทียมมันจะทำให้มีความฉุนอันนี้ความเผ็ดนะคะเราใส่แห้งใช้พริกแห้งนะคะเพื่อความเผ็ดร้อนใช่ค่ะ ใช่ค่ะใส่แค่3เม็ดพอนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านอาจารย์คุณแม่ทานของโปรดใช่ถือไว้เลยห้ามลืม นั่นอะไรคะพี่ติ่งที่พี่ติ่งถืออยู่ อะไรนะปลาร้าปากแดงปลาร้าปากแดงใช่ค่ะค่ะเมื่อเราตำกระเทียมกับพริกแห้งหยาบดีแล้วนะคะเข้ามาด้านในได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยโอเคเราจะใส่ตัวมะเขือเทศบ้านเราค่ะเก็บสดๆเลยนะคะจากหน้าบ้านเลยใช่ค่ะเราจะโขลกเล็กน้อยให้เขาช้ำชอกเบาๆนะคะ เพื่อจะได้รสเปรี้ยวแล้วก็หวานปลายของตัวมะเขือเทศด้วยนะคะเอาอย่างจะไม่บุกมากค่ะใส่มาเลยค่ะหัวเลยค่ะอันนี้ขออนุญาตใช้วิชามันแรงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้านะคะหัวไรของด็อกเตอร์นี่แน่นมากค่ะแล้วปลาของพี่ล่ะอ่ะสักครู่นะคะพี่ติ่ง เดี๋ยวกลัวขอชี้ไตกระแทกถั่วก่อนค่ะแทกถั่วโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็เปรียบเสมือนกิเลสของเรานะคะที่ต้องได้รับการกระทบกระแทกนะคะแต่ว่าเราจะไม่กระเทือนนะเจ้าค่ะเราจะจิตใจจะได้ไม่ขุ่นมัวนะเจ้าค่ะปรุงรสแล้วค่ะพี่ติ่งปลาร้าเลยเจ้าค่ะเยอะไหมเจ้าคะ3ช้อนเลยเจ้าค่ะกระทบกระเทือนแต่ไม่กระแทกเจ้าค่ะเราได้ความเค็มจากตัวปลาร้านิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ำปลาแค่นิดหน่อยให้พอหอมๆนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ตัวน้ำตาลปี๊บนิดนึงนิดเดียวค่ะเพื่อตัดมะนาวบีบเลยค่ะบีบเลยนะจ๊ะค่ะบีบหมดเลยจะใส่น้ำขามเปียกนิดนึงมะนาวน้ำมะขามเปียกนิดได้ค่ะใส่3ซีกเลยก็ได้ค่ะท่านจะคุณแม่ชอบรสเปรี้ยวจริงๆทำไมใส่น้ำมะขามเปียกแล้วทำไมต้องมะนาวเจ้าคะมะขามเปียกจะทำให้ไม่เป็นไรค่ะบางคนเขาตำกับมะนาว
ใช่ไหมใช่ค่ะกับเปลือกไปเลยใช่ค่ะเพื่อได้สีสันสวยงามด้วยแต่เวลาที่เราใส่มะนาวไปอะค่ะเราจะไม่เราจะไม่เอาสากกระแทกไปตรงที่ผิวมะนาวมาทำให้มีรสขมเราจะทำการถากข้างคกนี้นะเจ้าค่ะแต่สังเกตอะตำถั่วเนี่ยถั่วจะต้องแหลกใช่ต้องแหลกนิดหน่อยมากกว่ามะละกอเนาะจะมะละกอนี่คือแค่แบบให้กรอบกรอบให้นัวเพราะว่าถ้าตัวถั่วเนี่ยถ้าเกิดไม่แหลกเนี่ยตัวน้ำส้มตำเนี่ยจะไม่เข้าไปมันจะไม่ถึงเนื้อเกลือไม่ต้องเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ติ่งลองชิมดูสิคะว่าขาดรสอะไรบ้างไม่ขาดเลยคิดว่าทานไม่ได้เลยไม่ขาดเลยจ้าค่ะตากล้องลองซูมนะพี่ติ่งนิดนึงค่ะไม่ขาดเลยค่ะตอนแรกตกใจมากพี่ติ่งชิมแล้วพี่ติ่งไม่ขาดเลยแบบนี้เลยโบกมือแล้วก็ใส่หัวแบบนี้เลยตกใจมากไม่ขาดเลยจ้าค่ะไม่ขาดเลยใช่ไหมจ้าค่ะงั้นเราจัดเสิร์ฟเลยนะเจ้าค่ะจ้าค่ะวันนี้เท่ากับเลี้ยงต้อนรับตอบแทนปูนปูนใหญ่นะเจ้าคะเมื่อวานไปนี่เขาเลี้ยงเราดีมากเลยกะทิยังไม่เดือดเลยเจ้าค่ะโหยกลิ่นโหยปลาปากแดงนี่กลิ่นดีมากเลยค่ะใช่แล้วสะอาดด้วยสังเกตได้เลยนะคะว่าอาหารของแต่ชนิดของเราไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยเนาะแล้วเจ้าคะต้มตำถั่วตาหวานทองก้อนโอเคตอนนี้น้ำกะทิเราเริ่มได้ที่แล้วแม่ชีออนใส่กล้วยลงไปเลยเจ้าค่ะล้างมือแล้วนะเจ้าค่ะอนุญาตใช้มือเดี๋ยวแม่ชีสื่อให้ชึบแม่ชีออนใส่อุ๊ยปุดๆแล้วใช่ค่ะทุกอย่างต้องมีเวลาที่เหมาะสมนะคะเราก็ต้องทำการรอคอยนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะเราจะเตรียมช้อนของเราไว้โน่นๆๆของเรา2แล้ว เดี๋ยวใช้อันนี้ได้เจ้าค่ะต้องเทหมดเลยไหมคะพี่ตาค่ะเทเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้หอมกะทิมากเลยค่ะผสมกับตัวใบเตยอย่ากวนแรงใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้ใช่จะเละใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ต้มนานไหมครับคะไม่นานค่ะแค่เดี๋ยวเราตั้งไฟเดี๋ยวเราชิมรสก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจบรายการเราแอบเคี่ยวอีกสัก10นาทีค่ะเพื่อมันซึมเข้าไปข้างในใช่จ้ะค่ะแล้วทิ้งไว้ใช่จ้ะค่ะทิ้งไว้แต่คอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะจ้ะค่ะไม่ละเลยค่ะเวลาทิ้งต้องตั้งไฟอ่อนไว้ด้วยใช่ค่ะให้ตัวกะทิค่อนซึมค่อยๆซึมเข้าไปค่ะเพราะไม่อย่างนั้นด้วยความที่เราใช้ตัวหัวกะทิล้วนเนี่ยมันจะไหม้ได้เอาถ้วยให้พี่ติ๋งได้ไหมคะจะได้ให้ชิมเนื้อกล้วยด้วยค่ะคือประมาณรอชิมอย่างเดียว จะได้ชิมเนื้อกล้วยด้วยว่าเมื่อกล้วยกับกะทิรวมกันแล้วโดยที่ไม่มีตัวน้ำตาลปรุงแต่งเพิ่มเติมเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อกี้กะทิก็กะทิเปล่าๆเลยใช่ใช่ค่ะลุ้นจ้ะค่ะร้อนนะคะพี่สิงเป่าโหดีที่เตือนเป็นจระเข้ก็ลิ้นหลุดไปแล้วให้คุณยายได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะทั้งข้างคนโอเคไหมคะพี่ติ่งโอเคคืออย่างนี้ค่ะมันจะกลิ่นจะมันมันจะมันนวลนวลแล้วคิดว่าถ้าเคี่ยวอีกหน่อยหวานจะออกเพราะตอนนี้กล้วยหวานมากค่ะกะทิเขาก็มีความมันของเขาเหมือนคนกินคาปูหวานน้อยอย่างนั้นนะคะคาปูไม่หวานประมาณนั้นเลยเราเลือกที่จะอร่อยโดยที่มีประโยชน์แล้วก็รักษาสุขภาพเราได้ค่ะด้วยอยู่ที่การอย่างเนี้ยค่ะถ้าอาจารย์คุณแม่ถึงอยากจะให้เราทำทานเองที่บ้านเนาะโดยการที่เราพึ่งพาตัวเองก็คือเราสามารถเลือกวัตถุดิบแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายตัวเองได้เป็นการอร่อยที่มีประโยชน์และไม่ตามใจตัวเองนะคะเราจะเอาถ้วยเล็กมาตัดสักนิดค่ะอย่างนี้เรียกว่ากินแบบไม่ตามกิเลสใช่ไหมคะใช่เจ้าค่ะเราจะทานเพื่อมีพละกำลังเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนะเจ้าค่ะค่ะ
วันนี้เมนูของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ติ่งพี่ติ่งทวนอีกทีได้ไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้างเราเริ่มต้นที่บวบนะเจ้าค่ะผัดบวบใส่ไข่บวบอาจารย์ทองก้อนเสร็จแล้วก็ตำต้องเข้ามาซูมได้เลยค่ะตำถั่วนะคะจะใส่ปลาร้าใส่ปลาร้าจากไร่อาจารย์ทองก้อนเหมือนกันเสร็จแล้วก็จบอาหารคาวด้วยเห็ดเห็ดหอมอบวุ้นเส้นหอมอบวุ้นเส้นแล้วก็อันนี้ค่ะทีเด็ดก็เป็นถั่วถั่วที่สวยดำดำดินถั่วดำดินของเรานะคะแล้วก็กล้วยบวชชีไม่หวานแต่ตาหวานนะคะชื่อเมนูว่าชีบวชกล้วยตาหวานปิ้ง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 แล้วก็มีน้ำจิ้มแสนแซ่บนะเจ้าคะตอนนี้ก็เสิร์ฟคุณแม่ได้เลยใช่เจ้าค่ะเชิญเชิญเอาโต๊ะมาแล้วเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าขาวันนี้มาแล้วเจ้าค่ะวันนี้นี่คืออาหารที่จะเปิดได้ยังค่ะไมโครโฟนคุณยายเปิดได้ยังค่ะจ้ะว้าวได้พอดีเลยเวลาอาหารคุณแม่เดี๋ยว SCG นะคะช่วยชิมค่ะขอความกรุณาว่าแนะนำหน่อยพี่คะอันนี้คืออะไรคะถั่วลิสงต้มเจ้าค่ะอันนี้เป็นถั่วดำนะคะถั่วดำถั่วดำดินเจ้าค่ะถั่วดำดินถั่วดำดินเอาแจกแจก SCG อาตองรับไปลูกอาแตกไหนแกะสิก็กำลังประชุมอยู่ค่ะเราได้ความต่อเนื่องแล้วอ่ะพี่จ๋าตกลงเราไงนะคะเมื่อกี้เนี้ยอ่ะคุยหน่อยติดไม้หรือยังเจ้าคะขอมาให้ไม้ให้ไม้ให้ไม้พี่ก็คิดว่าส่งวัดกระโทนไปเลยคุณแม่นิมิตนะครับว่าอยากทำห้องน้ำเนี่ยเราก็จะเอาเทคโนโลยีของเราทาง SCG เข้ามาช่วยนะครับที่จะทำในเรื่องของสร้างนิมิตจากของคุณแม่ให้ออกมาเห็นเป็นภาพที่ชัดขึ้นโดยจะลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นถ้ำดูแผ่ภายนอกก็เป็นถ้ำแต่พอดูเข้าไปแล้วเนี่ยเราเปิดเข้าไปเนี่ยจะรู้ว่าฟังก์ชันมันคือการใช้งานของห้องน้ำก็คิดว่าจะเป็นภาพลักษณะนั้นซึ่งเราคิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีหรือเอาองค์ความรู้ที่ทาง SCG มีครับมาช่วยทำให้นิมิตตรงนี้สำเร็จได้ครับขอบคุณนะครับจะบอกให้น่าเลี้ยงมากเลยค่ะให้กินถั่วเม็ดเดียวเลยนะได้ห้องน้ำที่มีเราก็จะทำของ SCG อร่อยมากเลยเรื่องเดียวเหรอเจ้าคะย่างให้ชิมทีละอย่างแล้วก็จะได้พูดว่านอกจากนั้นพี่เขาเป็นคนที่ทำเรื่องอะไรคะผ้าป่าครับนภานชิมลองว่าแล้วเดี๋ยวคุณแม่ชิมให้ก่อนคุณแม่ผ่านนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คุณแม่อันนี้วุ้นเส้นของลูกใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเห็ดหอมอบวุ้นเส้นอบวุ้นเส้นพี่ขานิพานชิมลองมันแพงกว่าห้องน้ำเดี๋ยวพี่ต้องชิมอันนี้ก่อนแล้วพี่ปูพี่จะทำอะไรว่าแล้วอ๋ออ่ะอันนี้เลยอ่ะชิมครับต้องช่วยกันเพราะว่าเมื่อวานไปทานข้าวที่นั่นครับอ่ะช่วยกันพี่ช่วยพูดหน่อยเจ้าค่ะอ่ะอีกอย่างนึงก็จะมีโครงการเรื่องถ้ำนิพพานชิมลองนะครับซึ่งในแง่ของโครงการนี้ก็ต้องบอกว่าต้องอาศัยแรงบุญหลายๆท่านช่วยกันนะครับเพราะ SCG อาจจะเป็นคนตั้งต้นได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยในงานบุญเนี่ยคิดว่าจะสำเร็จได้เนี่ยอาจจะต้องใช้แรงบุญหลายๆท่านช่วยกันได้ช่วยกันครับผมในลักษณะของนิพพานชิมลองเองเนี่ยก็คิดว่าจากนิมิตที่คุณแม่วางไว้ครับก็คิดว่าเราคงใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า 3D Printing มาช่วยนะครับในเรื่องของนิพพานชิมลองได้นะครับส่วนในรายละเอียดหรือว่ารูปลักษณ์ของตัวนิพพานชิมลองจะออกมายังไงคิดว่าเดี๋ยวพอเราทำเรื่องของดีไซน์สำเร็จเนี่ยนะครับแล้วเอามานำเสนอกับคุณแม่ได้เนี่ยนะครับก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรนะครับในเครื่องไม้เครื่องมือที่มีแล้วก็โอกาสที่จะสร้างให้มันสำเร็จได้นะครับโดยเราจะมีการมาตั้งถวายพระป่าคุณแม่ในวันที่2ตุลาวันออกพรรษาค่ะเรามาช่วยกันนะคะครับ 3D Printing เป็นยังไงพี่ลองสรุปหน่อยสิเพราะว่าเนี่ยค่ะเป็นวิศวกรเรื่องนี้เลยค่ะครับมันเป็นการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือเอาซีเมนต์มาเข้าเครื่องแล้วฉีดพ่นออกมาเป็นรูปแบบตามที่เราโปรแกรมต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ล่าสุดที่เมืองไทยมีนะครับแล้วก็โลกนี้ก็เพิ่งมีมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับมันจะเป็นการทำงานระหว่างเทคโนโลยีนะครับกับไอเดียของการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็รวมกับศรัทธานะครับแล้วเกิดมาเป็นงานถ้ำชิมลองที่คุณแม่ต้องการนะครับ
ป็นนิพพานชิมรองที่เราจะสร้างหัวใจของผู้รับใช้นะคะนี่ยังพูดไม่จบนะคะยังไม่ได้ชิม2 อย่างสุดท้ายจะให้ตองพูดสนามเด็กเล่นน่ะเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยจะเห็นวันที่2น้องตองแล้วน้องตองเนี่ยเขาจะมาทำเรื่องสนามเด็กเล่นเด็กๆมาแอดเวนเจอร์กับพี่ตองเลยหลักๆก็ยังเป็นนวัตกรรม 3D Printing อยู่นะคะโดยเอารูปแบบของปะการังที่พิมพ์จาก 3D Printing ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับการทำพวกคล้ายๆปะการังเทียมหรือว่าที่ที่ให้สำหรับปะการังมาก่อแต่คราวนี้เราเปลี่ยนเอาพวกรูปแบบที่สวยงามของปะการังขึ้นมาอยู่บนสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้สนุกสนานแล้วก็ส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆโดยใช้นวัตกรรมจาก SCG ค่ะค่ะแล้วก็มื้อนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนเมื่อวานนี้พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยเชิญคุณแม่ไปนะคะที่ SCG ก็เห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมีรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าพ่นลงไปในปูนปื้นๆด้วยน้ำและเรามีแล้วค่ะพี่ติ๋งค่ะแล้วจะเอาธงมนพริยธาราก็โอมตะเลตุตะเลตุเลโซหะเมื่อกี้นี้ให้ตองดูแล้วตองบอกทำได้เลยเดี๋ยวฝากไปเลยเพราะวันที่2จะลงไปชวนคุณชนะมามั้ยชวนผ่าน Facebook อีกทีนะคะชนะมาริวมารออยู่ก็วันที่2ใครอยากทอดผ้าป่ากับเรากับ SCG นะคะคุณแม่ว่าก็ครอบครัวของเราทำงานร่วมกันระหว่างนวัตกรรมเครื่องมือสมัยใหม่ของ SCG นะคะกับนวัตธรรมของเสถียรธรรมสถานที่มีหัวใจของผู้รับใช้เชื่อว่าสังคมที่สงบเย็นเป็นสุขแล้วพ้นทุกข์ร่วมกันนั้นต้องแสดง peace in action คือต้องมีประโยชน์เหมือนอาหารเนี่ยคนอื่นทำไม่ได้ชิมก็ไม่รู้ว่าอร่อยเป็นยังไงเราอยากบอกว่าวันนี้ขอบคุณผักจากไร่ทองก้อนซึ่งเมื่อกี้กินแล้วอร่อยนะคะแล้วก็บวชชีชีบวชกล้วยตาหวานก็อันนี้คงได้กินกันทุกคนนะคะแต่ว่าคุณแม่ขอชิมก่อนเพื่อจะได้บอกกับเชฟต่ายเชฟแคทแล้วก็เชฟมาดามติงว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยถูกต้องไหมไม่มีเลยค่ะตอนนี้เคี่ยวอยู่ค่ะรอซึมนิดนึงปลูกกล้วยบวกด้วยค่ะอร่อยมากเลยค่ะพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะออกไปทำงานแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้พวกที่ออกไปทำงานยกหินเมื่อกี้นี้เนี่ยกำลังเดินเข้ามาเนี่ยค่ะลองหันไปดูสิคะเสียงระฆังเชิญกินเนี่ยค่ะมันเป็นยังเราก็มีถึงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนคณะแม่ชีที่ทำหินอยู่เดี๋ยวพอเราทานเสร็จแล้วเราก็ขับรถไปดูพื้นที่เป็นอะไรที่งดงามมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณแบ็กสเตจตถาตาแม่ชินนันทวรรณนะคะขอบคุณพี่ติ่งนะคะทำให้เกิดสีสันแม่ชีตายแม่ชีแคทเบลวิออนอยู่ไหนวันนี้ไม่ได้ออกมาเอาอยู่ทางด้านนู้นและแน่นอนเลยค่ะผู้ที่ชิมทั้งหมดอาหารของเราจาก SCG นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คิดถึงพี่หมอนุ้ย